การนั่งสมาธิภาวนาให้ถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติของตนเองไม่ใช่ว่าผู้อื่นบอกให้นั่งจึงนั่งให้ถือว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้มีการอย่างน้อยนั่งสมาธิภาวนาคืนละสองครั้งหัวค่ำหนึ่งตอนเช้าหนึ่งถ้ายังมากก็เรียกว่าให้นั่งได้มากกว่านั้นเพราะว่าการนั่งสมาธิภาวนานี้เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนใจคนเรานั้นมันไม่เหมือนกันมีความคิดความเห็นปรุงแต่งมากมายหลายอย่างถ้าเราไม่ภาวนาไม่พิจารณาก็ว่ามันเหมือนกันคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนนั้นทำไปโดยความไม่รู้ไม่เข้าใจจึงมีการฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะคือว่าหัดนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้เป็นข้อที่หนึ่งถ้าหากว่านั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายก็ไม่ได้ก็เรียกว่ายากอยู่เราต้องทำให้ได้เว้นเสียแต่คนแก่คนชราเกินไปคนเรายังเด็กยังหนุ่มยังแข็งแรงอยู่ให้ทำให้ได้หัดเป็นการฝึกหัดกายแม้จะไม่ได้เอาไปสวรรค์นิพพานก็ตามเวลาเราฝึกกายมันก็เกี่ยวกับการฝึกใจเหมือนกันเพราะใจคนเรามันมาอยู่ในกายในรูปร่างกายนี้เมื่อกายของเรานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ไปที่ไหนอยู่ในท่าสงบหลับตาทีนี้จิตใจมันก็ค่อยตามเรานึกพุทโธอยู่ใจเราเพ่งอยู่ในองค์พุทโธจิตมันก็มาอยู่ในองค์พุทโธนั่นแหละคืออยู่ที่เราฝึกฝนอบรมฝึกอย่างใดอบรมอย่างใดมันก็ไปอย่างนั้นกายกับใจมันอยู่ด้วยกันเมื่อกายทำภาวนาอยู่จิตมันก็ต้องภาวนารวมกันเข้ากายวาจาจิตจะรักษาศีลก็กายวาจาจิตจะนั่งสมาธิภาวนาได้ก็กายวาจาจิตมันเกี่ยวโยงกันจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมก็พร้อมด้วยกายวาจาจิตนั่นเองจึงจะรู้ได้เข้าใจพร้อมด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ากายจะดีเท่าไรใจเสียก็ใช่ไม่ได้ใจก็ต้องดีมีศรัทธาเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาดูใจบางคนนะเกิดเป็นใจใบ้ใจบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ร้องไห้น้ำตาไหลไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวคือว่าใจมันเสียใจบาปใจเรียกว่าใจบ้าใจใบ้ถึงขั้นนั้นก็ทำไม่ได้อีกเหมือนกันมนุษย์สัพพติลาโภการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์
มีกายดีมีใจดีพร้อมด้วยมีศรัทธาความเชื่อในคุณพระพุทธเจ้ามีศรัทธาความเชื่อในคุณพระธรรมมีศรัทธาความเชื่อในคุณพระอริยสงฆ์สาวกว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้านั้นล้วนแล้วแต่ท่านภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานศีลทานมันเป็นไปเองไม่ใช่มันไหลไปเองเหมือนน้ำจิตใจคนเราจะดีขึ้นมานั้นต้องทำดีแนวบำเพ็ญทานรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227พร้อมด้วยการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนประพฤติตัวให้ดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจจึงรวมลงไปว่าพุทโธอยู่ในดวงใจบริกรรมพุทโธเมื่อบริกรรมพุทโธจิตก็รวมลงในพุทโธนั้นคือจิตไม่วุ่นวายภายนอกจิตภาวนาได้ทุกลมหายใจจิตสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นอยู่ทุกวันทุกคืนไม่ได้ทอดทุละถ้าจิตของผู้ใดไม่ภาวนามองไม่เห็นคุณงามความดีที่ตัวประพฤติมาและประพฤติอยู่เป็นต้นว่าออกพรรษาแล้วจิตก็ฟุ้งซ่านลำคาญภาวนาอยู่ไม่ได้จะต้องหอบถุงใหญ่หอบบาตรหอบไม้ไผ่ไปทำกฎอยู่โน้นเมืองอีสานอันนี้คือว่าจิตฟุ้งซ่านมันบ่ภาวนาดังนั้นเราต้องตั้งใจอย่าไปให้มันฟุ้งซ่านออกไปตามอำนาจของตัณหาอันตัณหาท่านแปลว่าความอยากความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีเกินที่มันเป็นมันมีเกินบุญบารมีที่ตนจะได้จะถึงมันเป็นทุกข์มันจะนำความทุกข์มาให้จะมีความร้อนไหมในหัวใจไม่จบจิตไม่ภาวนาบางอาจารย์ท่านว่าจิตใจคนเรานั้นถ้ามันไม่สงบระงับไม่ภาวนาเปรียบเหมือนสุนัขเป็นบาดเป็นแผลอยู่ในตัวในหัวของมันไปนอนที่ไหนก็ไม่สบายคือมันมีหนอนอยู่ในไส้กินเนื้อหนังกินเนื้อของสุนัขอยู่นอนที่นี่มันก็ที่นี่ไม่ดีลุกจากที่นี่ไปนอนที่โน้นก็ไม่สบายอยู่นั่นมันมีหนอนมันมีหนอนใส่กินเนื้อหนังของสุนัขนั่นเขาให้ชื่อว่าหมาหัวบาดหมาหัวบาดหมาที่มันเป็นบาดเป็นแผลไปนอนที่ไหนก็ทุกข์เท่าเก่าที่ความคิดความนึกของเราทุกคนถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดีมันเปรียบเหมือนอย่างว่าสุนัขหัวบาดหมาหัวบาดมันร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนมันมีเหตุปัจจัยอยู่ในนั้นถ้าบาดแผลมันหายดีหมาตัวนั้นก็นอนที่ไหนก็สบายหลับได้คนเราถ้าตั้งอยู่ในทานในศีลในภาวนาพุทโธไม่ประมาทอยู่ที่นี่ก็ภาวนาไปที่อื่นก็ภาวนาร่างกายสังขารที่
เรามายึดมาถือว่าตัวเราของเราจะกำหนดอันใดมันมีอยู่เต็มตัวเด็กกันทุกคนเราจะกำหนดว่าร่างกายนี้เป็นก้อนอสุภะคือไม่งามก็ดูเถิดที่ไหนมันสวยมันงามร่างกายที่มีหนังหุ้มอยู่ถ้ามีบาดแผลถูกมีดบาดเข้าไปเอาละมันในเลือดไหลออกมาในร่างกายของคนเรามันไม่ใช่ที่เหมือนเราตาดูผิวเผินไม่พิจารณาน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มตัวอยู่ตลอดของทุกคนยังมีชีวิตอยู่ก็แสดงถึงอสุภกรรมฐานมีอยู่นั่นแหละถ้าลองตายเมื่อใดล่ะยิ่งเน่าใหญ่ดังนั้นธุดงค์ข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนสาวกในครั้งพุทธกาลว่าโสสนิกังคะอยู่ป่าช้าเยี่ยมป่าช้าไปภาวนาในป่าช้าการไปป่าช้านั้นเพื่อจะได้รู้ว่าคนเราที่เกิดมานี่ต้องตายถ้าตามธรรมดาถ้าไม่ไปป่าช้ามันเห็นได้ยากถ้าไปป่าช้าธรรมดาโลกบ่แม่นป่าช้าเตาเผาเหมือนสมัยนี้เวลาคนตายที่บ้านที่เมืองเขาจะหามกันมาลากกันมาใส่รถใส่ล่อมาเผาในป่าช้าทีนี้ถ้ามันเกิดโรคระบาดตายมากเผาก็บ่ทันฝังก็บ่ทันเขาก็เอามาทิ้งไว้เฉยๆมาถึงป่าช้าแล้วก็ทิ้งไว้นั้นสมัยโบราณมีอีแรงอีกายังเยอะบ่เหมือนสมัยนี้อีแรงอีกาก็มาจิกกินซากศพถ้าพระกรรมฐานพระภาวนาไปอยู่ป่าช้าก็จะได้เห็นบ้างว่าเอร่างกายของมนุษย์นี้ตายแล้วก็เป็นอาหารของหมาของสุนัขบ้านสุนัขป่าเป็นอาหารของอีแรงอีกามากินแล้วก็นอกนั้นจะมีกลิ่นเหม็นกินเหม็นกินคาวให้เรารู้ว่าตัวคนเราทุกคนตัวเรานี่แหละก็เหมือนกันที่เขาที่ตายไปคือคนในโลกมันตายอยู่ตลอดเวลาต้องนึกต้องเจริญให้เห็นว่าอะไรทั้งหมดนะมันไม่ใช่ว่ามันจะมั่นคงถาวรยั่งยืนหรือว่าไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีไข้ไม่มีตายนะไม่มีตายแล้วเป็นอย่างไรท่านจะให้กำหนดว่าร่างกายของตัวเองนะยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรเวลามันตายแล้วเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นถ้าอยู่ป่าช้าภาวนาในป่าช้าจะเห็นซากศพที่ขึ้นอืดเขียวหมดตัวก็จะได้เห็นถ้าเห็นเข้าแล้วก็เรียกว่าจิตใจเกิดความสลดสังเวชในร่างกายของมนุษย์ว่าไม่ใช่ของมั่นคงถาวรยั่งยืนประการใดเป็นก้อนอสุภกรรมฐานบางคราวบางสมัย
เวลาตายบางคนก็เป็นโรควันนาโรคคราวหนึ่งอยู่โคราชสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยาของแกเป็นโรควันนาโรคกินยาอะไรอะไรก็ไม่หายจนตายตายแล้วก็หามไปประชาก่อนจะฝังจะเผานั้นเขาก็มนต์พระไปบางสกุลแล้วสามีก็ขออนุญาตพวกญาติพี่น้องว่าโรคอันนี้มันเป็นอย่างไรเยียวยาพยาบาลหลายปีก็ไม่หายแกก็จะพาแล้วเนี่ยพาดูทั้งพระเนนเต็มดูกันอยู่มันพาหน้าท้องปาดลงไปทั้งสองข้างตามดูข้างลงไปทางซ้ายขวาแล้วก็ถลกลงไปแล้วก็ดูปอดแล้วมันจนถึงวันตายนั่นปอดมันหมดไปครึ่งหนึ่งมันจึงตายมันเปื่อยมันเน่าเป็นเลือดเป็นยางอะไรยังมีหมดละหลวงพี่หลวงเนนไปเห็นแล้วก็นิพพิทายานเบื่อกลับมาวัดตัวจะไม่ซึกหาลาเพศไปเห็นกรรมฐานนะกรรมฐานแต่มันเห็นภายนอกไม่เห็นตัวตัวเองไม่กี่วันมันก็คืนมาอย่างเก่าฟุ้งซ่านรำคาญอย่างเก่าอานิสงส์ไปเที่ยวป่าช้าหรือไปประสบการณ์ที่เขาผ่าตัดแต่ว่าไม่แน่เพราะว่ามันดูทางนอกเหมือนกระดูกในโรงพยาบาลหรือตับไตไส้พุงเอามาไว้ที่ใดที่หนึ่งเพื่อได้ดูแต่มันไม่แน่เท่ากันกับว่าเราดูของเราเองผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรเนื้อเป็นอย่างไรเอ็นเป็นอย่างไรกระดูก300ท่อนเป็นอย่างไรถ้าเราดูในตัวของเรามันเห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะมันอยู่ในตัวของคนตลอดพระพุทธเจ้า5ท่านให้กำหนดกายกตาสติกรรมฐานอย่าไปหลงรักชอบคอพอใจกับรูปหญิงรูปชายดูให้มันเห็นเห็นของตัวเองร่างกายตัวเองว่ามันโสโครกปฏิกูลขนาดไหนแล้วจิตใจมันก็จะได้เห็นทั่วๆไปที่เราสำคัญผิดคิดว่ามันเป็นของมั่นคงถาวรจะหายไปจะเห็นแจ้งขึ้นมาในใจของตนได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่แท้ก็ไม่ใช่ของดิบของดีของมั่นคงถาวรประการใดชีวิตของคนเราก็ไม่นานเดี๋ยวก็ข่าวว่าผู้นั้นตายผู้นี้ตายถ้าไปอยู่ป่าช้าป่าเหี่ยวภาวนาเขาก็จะหามศพมาให้เห็นวันนี้มันตายจริงนะท่านนะถ้าเขาไม่มีเวลาเผาเวลาฝังเขาก็ทิ้งไว้นั้นถ้าเราเป็นภาวนาอยู่สามสี่วันมันจะเหม็นเน่าครับป่าช้าละแมลงวันจะมาตอมหึ่งหึ่งอยู่นั่นดังนั้นเราจะสำคัญผิดคิดว่าร่างกายเป็นของสวยของงามให้เห็นว่าร่างกายของเราก็ตามของเขาได้แก่คนอื่นมันก็เป็น
เป็นก้อนอสุภกรรมฐานที่ดีนั่นแหละแต่เราไม่ภาวนาไม่สงบจิตสงบใจก็เลยเห็นไปอีกแง่หนึ่งแง่อสุภกรรมฐานแง่ธาตุกรรมฐานธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันไม่เห็นมันเห็นไปอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเราต้องให้เห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆและร่างกายสังขารของเราทุกคนตั้งแต่เกิดมามันมีความแก่ความชราคือว่าเจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นหมดเขตแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมไปมาลำบากผลที่สุดก็ไปถึงซึ่งความตายเมื่อตายแล้วก็ทิ้งละมันเอาไปไม่ได้เพราะมันลุกไม่ได้อะไรไม่ได้ถ้าไม่มีคนอื่นเขาไปรู้ไปเห็นสมมติว่าไปตายในกลางป่าก็จะเปื่อยเน่าพุพังไปเฉยเราให้มากำหนดว่าร่างกายสังขารนี้มันไม่นานอนิจจาคือว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่คงอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอวันนี้คืนนี้สบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยวันหน้าวิญญาณหน้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ได้หรือว่าถึงขั้นแตกขั้นตายก็ได้เพราะว่าไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนเอาจริงเอาจังกับรูปนามกายใจไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เจริญให้นึกภาวนาให้เห็นมันมีอยู่แต่เมื่อไม่นึกไม่ภาวนาให้จิตใจสงบระงับเนี่ยมันไม่เห็นเพลินไปตามรูปตามเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เพลิดเพลินไปด้วยการกินการนอนสนุกเฮฮาออกพรรษาก็หาเที่ยวหาเตร่ไปทั่วนี่คือว่ามันบ่ได้พิจารณาบ่ได้ภาวนาดูเมื่อไม่ภาวนาดูไม่ใช่มันจะอยู่มันพาไปเอาก้อนกรรมฐานไปโน่นไปนี่วุ่นวายไปหมดจิตใจหลงมันพาไปก็ได้แต่ความหลงความรู้ไม่ได้ทุกครั้งที่ภาวนาท่านจึงให้รวมจิตรวมใจสงบระงับตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ให้ได้คือร่างกายสังขารนี้มันแสดงบทบาทอยู่ตลอดกาลมันแสดงความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกเวลาแต่เรามองไม่เห็นอย่างว่าวันหนึ่งจะต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงก็กระวนกระวายนั่นก็คือมันแสดงว่าพยาธิโลคามันมีอยู่ทุกเวลาถ้าร่างกายไม่ได้อาหารเกิดอดอยากปากหมองขึ้นมาแล้วก็ตายได้ชีวิตไม่ยืนไม่ได้บริโภคอาหารไม่มีอาหารเลี้ยงก็ตายคนเราอย่าไปว่าเราจะได้นั่นได้นี่ไปตามความคิดความนึกไม่มีอะไรมั่นคงถาวรคนมั่งมีที่สุดเมื่อตายแล้วก็ทิ้งคนมียศใหญ่ยศสูงสุดถ้าตายแล้วมันก็เท่าๆกันนั่นแหละ
็นเท่าพญามหากษัตริย์รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทหารสูงสุดถ้าตายแล้วก็เท่ากันหมดไม่มีใครดีกว่ากันเน่าเหม็นเหมือนกันหมดเอาอะไรไปไม่ได้ต้องนึกต้องเจริญหลายอย่างหลายประการเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางคนนึกอย่างหนึ่งเจริญอย่างหนึ่งมันไม่รู้ไม่เห็นบางคนนั่นนึกไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันได้ความรู้ขึ้นมาจิตใจก็ตั้งขึ้นมาในทางสมาธิภาวนาเห็นคนเกิดเป็นทุกข์ก็เอามาภาวนาจิตใจก็ตั้งใจขึ้นมาเห็นคนแก่คนชราเอามาพิจารณาเมื่อเราแก่ชราก็ลำบากอย่างนี้พาให้จิตใจลุกขึ้นภาวนาได้เหมือนกันยิ่งไปเห็นคนตายเอามาพินิจพิจารณาเอเรานี่ก็จะต้องตายนะเมื่อยังไม่ตายนี่ไม่ควรวุ่นวายรีบเร่งภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนพระพุทธเจ้าบอกสอนว่าการภาวนานั้นถ้านึกถึงอะไรเป็นบวกเลยกับบริกรรมภาวนาก็เอามันได้ทุกลมหายใจจนใจมีสติใจมีสมาธิใจมีปัญญาใจมีวิชาความรู้เกิดขึ้นในใจของตัวเองแล้วความรู้แจ้งเห็นจริงในหลักพุทธศาสนามันก็เกิดขึ้นที่ใจสงบระงับตั้งมั่นนั้นถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไปเรื่อยหลงไปเรื่อยเมื่อมันหลงไปมากมายก็โดนภัยอันตรายต่างๆได้ไปรถก็รถคว่ำไปไปเครื่องบินก็เครื่องบินตกไปรถไฟก็รถไฟตกรางรถไฟคว่ำตายเหมือนกันมรณะกรรมฐานในที่จะเกิดขึ้นให้แก่คนเรานั้นทุกๆคนเราต้องนึกเจริญไว้ให้ดีเมื่อมันมาถึงตัวเราอย่าได้ไปหลงลืมภาวนาถ้าเราบ่น้อมเข้ามาเราไม่รู้สึกว่าแต่เป็นคนอื่นโน้นไม่ใช่เราเครื่องบินตกคนตายโอ้เป็นเรื่องของเครื่องบินโน้นเราไม่ตกเครื่องบินไม่ตายมันจะมาถึงเราเมื่อใดเวลาใดได้ทุกเมื่ออันความตายนั่งอยู่ดีๆเกิดลมเกิดแรงขึ้นมาก็ตายไปเลยเอาไม่ทันก็พอเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายอย่างนี้จงเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาภาวนาไว้ก่อนจนมันเห็นถ้ามันเห็นแจ้งในจิตจิตก็สงบละจิตก็สงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ประการใดเพราะว่าจิตมันรู้จิตมันเข้าใจแต่ไม่ทำไม่ปฏิบัตินะมันไม่เกิดความรู้หรอกมันมีแต่ความหลงจิตมันตกต่ำมันต่ำไปไม่สูงขึ้นทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่ามันต่ำลงไปแก้ไม่ได้มันฉะนั้นเราต้องแก้แต่เมื่อเวลายังอยู่ดีสบายอย่างนี้แหละด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งใจนึกตั้งใจเจริญอยู่
ะจดจำอะไรไม่ได้มากกว่าพุทโธพุทโธในใจมันต่อเนื่องอยู่ในใจจนจิตใจเย็นสบายลงไปทำไมอย่างนั้นก็เตือนใจของตัวเองว่าตายนะเกิดมาแล้วต้องตายเราต้องตายแน่ๆเอาความตายมาเตือนก็ได้เอาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเตือนก็ได้ถ้านึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเตือนก็ได้ถ้านึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆจิตมันก็สงบตั้งมั่นก็ได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ต้องทำต้องประกอบจึงจะเกิดขึ้นมาได้จึงให้ทุกๆคนน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตักเตือนสั่งสอนไว้มานึกมาเจริญจนให้จิตใจเนี่ยมันซาบซึ้งตึงใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจจะได้เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดต้องทำต้องปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกให้มีสติสังวรให้มีสมาธิจิตตั้งมั่นนะให้ใจงอนแง่นคอนแขดด้วยอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทุกลมหายใจเข้าออกเอาใจของตนให้สงบระงับให้ได้นี่เป็นอุบายธรรมอันหนึ่งได้ตักเตือนเราท่านทั้งหลายก็ให้พากันนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสเนจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง